กุ้งเขาก็จะปีนหน้ากลับด้านสิเนาะเขาก็ขอบปุ้นไส้เขาก็ผักไส้เนาะผักไส้เขาพันมันดีมันเนาะผับส้นมันมันผับส้นมันเลี้ยงไปเนาะอยู่สำเร็จเป็นยังซีเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันโอเคสบายดีหมดทุกคนวันนี้เขาก็กลับคืนมาพบกันอีกแล้วเนาะกับแม่แฟดและน้องซ้อยคำเมื่อนี้เขาสิมาเฮ็ดย่อข่าวสุกิมเนาะย่อข่าวแบบสไตล์แบบออกอเมริกาหน่อยนึงเขาก็จะใส่ผักสลัดผักสลัดเป็นหัวแล้วหัวกระรุดแล้วก็หอมป้อมเนาะกุ้งเขาก็จะใส่กุ้งแนวนี้กุ้งใหญ่ตัวจัมโบ้แล้วก็เส้นข้าวปุ้นเส้นข้าวปุ้นเขาก็จะเส้นข้าวปุ้นแห้งแบบนี้เนาะเส้นข้าวปุ้นแบบนี้บางคนเขาจะก็จะใส่เส้นร้อนเนาะแต่เขาจะใส่เส้นข้าวปุ้นออกมือนี่เนาะโอเคมาทำกันเนาะโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะก็คือตัวนี้เนาะที่คาดบ่ได้ก็คือแผ่นย่อข้าวเขาเนาะแผ่นย่อข้าวมือนี้เขาจะใส่ตัวกาดสามหนังสาวเนาะเขาก็ซื้อมาสามยี่ห้อก็คือกาดอกกุหลาบกาดสามหนังสาวนี่และกาดใบไผ่จะดีที่กันมันจะเหนียวนุ่มคือกันเนาะแต่มือนี้เขาจะใส่กาดสามหนังสาวโอเคมาเอ็ดน้ำกันโอเคนี่ข้าวปุ้นของแล้วต้มแล้วเอามาล้างน้ำสะอาดล้างน้ำเมื่อคุณพ่อของเราก็จับเป็นห่อแบบนี้ข้าวปุ้นเราก็ต้มประมาณสำนี้ข้าวพอดีตัวให้มันเละลายเนาะโอเคบ้างค่ะสำหรับปอกกุ้งของกุ้งเราก็ใส่มือมีการประมาณถุงหนึ่งตรงแล้วกันเนาะผมจะอ้ามันมาล้างมาลวกมันแล้วก โอเควันนี้เขาก็มาล้างกุ้งเขาเนาะมาทำความสะอาดกุ้งเขามาแกะกาบกุ้งเขานี่ก็ตัดแกะกาบแล้วก็ตู่ประมาณซ้ำนี้เนาะประมาณซ้ำนี้กุ้งแนวนี้เขาใส่มันจะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเจาะเส้นออกให้เนาะเส้นดำมันเขาจะปาดเส้นดำออกให้เขาก็แกะเขาก็แกะแล้วล้างแล้วแล้วก็ไปลวกโอเคพอน้ำพุ่งแล้วเขาก็นำกุ้งเขามาลวกได้เนาะกุ้งเขาก็จะบดลวกให้มันด่นปานใดเราจะลวกให้มันพอสุกแล้วค่ะเขาก็จะเอาเนาะกุ้งมีตัวใหญ่ขนาดเลยมาเด้อลุงปะไว้หน่อยนึงแล้วเขาก็จะเอาเนาะโอเควันนี้กุ้งเขาก็ลวกแล้วเนาะวันนี้เขามาปาดกุ้งเขาจะปาดแบบนี้ปาดครึ่งแพ้ครึ่งสิเราก็ปาดมันติดกันแบบนี้เลยเวลาเขาพันมันจะโบแยกออกเนาะปาดแบบนี้สิบางคนเขาเจ้าก็บอกมักปาดเขาเจ้าใส่เป็นตู่เลยเนาะอันนี้เขามันตู่ใหญ่เขาก็แพ้ครึ่งมันเนาะโอเควันนี้เขาก็แล้วเนาะเขาก็เกี่ยมพันได้เลยนี่เขาก็มีกุ้งเนาะแล้วก็มีข้าวปุ้นแล้วก็มีผักที่ว่าเขาซอยไว้แล้วเนาะมีผักสลัดหัวมีกระรดแล้วก็มีหอมป้อมแล้วก็มีน้ำปุ้นที่ว่าเขาไว้จุ่มเหมือนผ้าเขาเนาะจุ่มเหมือนแผ่นย่อเขาเราเอาไปมีน้ำมันที่ว่าเราไปรูปมันเวลาเราพันแล้วมันติดกันแล้วก็มีสิ่งที่สำคัญก็มีแผ่นย่อเนาะโอเคเราเริ่มพันกันได้เลยเนาะ
ชิมน้ำชิมน้ำอุ่นเนาะโอเควันนี้เรามาเริ่มผัดเนาะเราก็เอาแผ่นย่อของเรามาจุ่มน้ำอุ่นวิธีผัดของเราเขาตัวนี้เขาก็จะห้าให้มันอ่อนโตก่อนเราก็จุ่มสองแผ่นพร้อมกันเราก็สลับกันเนาะจุ่มตัวนี้เขาก็ปลาเนี่ยเราก็กุ้งนี่มาใส่กุ้งนี่เขาก็จะใส่ก้อนเพื่อให้มันโซเห็นเห็นความงามของกุ้งเนาะแล้วก็ขอบปุ้นใส่ผักสลัดใส่เราก็จะตัดส้นมันมาเลยขี้เราก็จะน้ำมันลูบมันไว้หนึ่งเพื่อให้มันติดเวลาที่เราเอาใส่น้ำกันละลายถือว่าสำเร็จแล้วก็พันตัวนี้นี่เขาก็กุ้งใส่ก้อนเนาะกระปุ้นแล้วก็ผักของเขาพันนี่เขาก็จะพยายามพันให้มันแกนๆเนาะเนาะเนาะเราก็พับส้นมันเนาะพับส้นมันลิ้นไปสิกันนี่เพราะว่าเขาเป็นอย่างเขาจะก็ใส่กุ้งก่อนเพราะว่าเขาจะให้มันเห็นกุ้งเนาะมันจะงามเราก็น้ำมันลูบเพื่อว่ามันติดกันคือว่าเป็นอันสำเร็จมาเด้อมาจิ้มน้ำกันเด้อพุ่นลงเขาก็เอาผักใส่เราก็พันแบบนี้เนาะเนี่ยครับแล้วเขาก็ผักส้นมันมาแล้วอันนี้ก็ของเนยส้น